ันนี้ก็บอกว่าจะให้ความช่วยเหลือเขาทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ได้มีนะคืออันนี้ไม่ใช่หลอกตัวเองนะครับอันนี้คือเราใจอ่อนนะแก้ความใจอ่อนด้วยการฝึกเข้มแข็งขึ้นทีละนิดนะแต่ละครั้งที่เราปฏิเสธได้ไม่ช่วยนะแล้วก็หาทางช่วยวิธีอื่นคือให้คำแนะนำแทนที่จะเอาตัวเข้าไปช่วยตรงๆทุ่มตัวเองเข้าไปทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยนะก็ยังหลังค่อมอยู่นะแล้วก็จะไปแบกให้เขาเนี่ยขึ้นมา อยู่บนตัวเราหนักๆทั้งๆที่นะคนหนึ่งตัวเตี้ยคนหนึ่งตัวค่อมเนี่ยนะครับมันก็ล้มไปด้วยกันนะเราค่อยๆบอกตัวเองนะแต่ละครั้งที่จะใจอ่อนเนี่ยรู้ตัวไงว่าอาการใจอ่อนเป็นไงเนี่ยยอมเข้าไปนะแล้วพอเตือนตัวเองว่าล่วงหน้านะบอกว่าเนี่ยถ้าจะเกิดอาการแบบนี้อีกนะใจอ่อนเกิดอาการแบบว่าจะยอมไปเนี่ยนะให้บอกตัวเองว่าเมื่อเกิดสภาพแบบนั้นขึ้นมาในจิตเราจะสั่งตัวเองว่าครั้งหน้าเนี่ยนะจะเข้มแข็งไม่เอาแล้วนะไม่เอาตัวเข้าไปช่วยเขาแบบที่ช่วยตะพึดตะพือนะแต่ช่วยในแบบที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถช่วยตัวเองได้ช่วยให้คำแนะนำช่วยชี้ช่องนะหรือว่าช่วยที่จะให้เขาเนี่ยคิดได้จากที่คิดไม่ได้เนี่ยนะให้เขาคิดได้เหมือนกับที่เราคิดได้นะคิดได้ว่าเราไม่ควรช่วยเขาอีกต่อไปนะไอ้ช่วยแบบทุ่มสุดตัวแต่ควรช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเองได้อันนี้เรียกว่าเราคิดได้แล้วจะทำให้เขาคิดได้ต่อนะครับ